แต่เขาเพิ่งมาร้องใหม่จูบรูดๆอ่ะนะมันยังไม่ได้ดูไม่พอจะนั่นอยู่นะครับท่านจารึกตอนนี้ได้ทราบว่าเป็นภูมิกับได้เลื่อนชั้นยศขึ้นไปด้วยซึ่งมีเรื่องข้างๆพันธุ์โทศิลายุทธเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วเป็นผู้ร้องนะฮะมาให้ข้อมูลเสียก่อนนะฮะแล้วจากนั้นก็เชิญพันธุ์โทศิลายุทธพนักงานครับท่านประธานครับผมเห็นท่านประธานร่วมประชุมกับคณะกรรมการผมไม่ทราบว่าท่านจะให้เกียรติแล้วก็กับคณะนี้เป็นอย่างยิ่งท่านอาจจะมีประเด็นอะไรที่ท่านประชุมนั้นท่านไปก่อนครับผมท่านให้เราดำเนินการประชุมนะฮะไปตามวาระก่อนดิฉันชวนหลีกภัยให้สัมภาษณ์ว่าจะมาพูดคุยให้ใช่ไหมคะในเรื่องของปัญหาของกรรมธิการนี้ไม่ครับเพราะว่าที่ฉันได้ทำหนังสือร้องเรียนจริยธรรมท่านเสร็จประชุมไปก่อนประชุมไปก่อนค่ะในไหนท่านประธานมาแล้วค่ะท่านบอกให้ประชุมไปก่อนท่านอย่าไปบีบบังคับท่านประธานเลยนะครับผมนี่เพราะว่าผมเป็นสสสมัยที่ประธานพูดในที่ประชุมว่าเสือกนะครับแล้วก็สามารถพูดได้หรือไม่นะครับผมก็อยากจะถามแล้วก็ท่านประธานก็เป็นสัมภาษณ์ว่าไอ้เสือกนั่นคือศิลาเนี่ยผมก็อยากจะถามท่านประธานกรรมการว่าท่านมีสิทธิ์อะไรมาพูดถ้าผมพูดกับท่านอย่างนี้ท่านจะคิดยังไงนะครับและท่านพูดเสือกกับคุณปรินาเนี่ยท่านทำหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการผมเป็นส.ส.สมัยแรกครับแล้วก็อยากจะเรียนถามท่านประธานชวนว่าท่านเป็นส.ส.หลายสมัยแล้วประธานกรรมการสามารถพูดอย่างนี้กับกรรมการได้หรือไม่ครับท่านประเดิมชัยครับท่านประธานที่เคารพครับผมประเดิมชัยท่านประธานคะน่าจะจบแล้วคือท่านครับคือผมเป็นส.ส.สมัยแรกนะครับก็อยากจะไปดูว่าหน้าธรรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ของประธานนะครับสามารถทำได้หรือไม่คือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมธิการครับท่านครับไม่ใช่เราพิจารณาประโยชน์ของประเทศชาติมาโดยตลอดครับแต่ถามว่าการทำหน้าที่ของประธานในการใช้วาจากับกรรมการอย่างนี้สามารถทำได้ผมก็จะใช้แนวทางนี้ปฏิบัติกับท่านประธานเหมือนกันครับผมคิดว่าดิฉันจึงขอให้ท่านประธานถอนคำว่าเสือกด้วยค่ะผมคิดว่าก่อนที่จะมีคำพูดเหล่านี้นะมันจะต้องที่มีที่มานะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดตรงผลสุดท้ายนี่เลยนะฮะท่านก็ยื่นให้ท่านประธานนะชวนไปตรวจสอบจริยธรรมผลก็ผมก็แล้วกันนะจะได้ข้อมูลข้อที่จริงว่าที่มาก่อนที่จะพูดคำว่าเสือกเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงครับท่านประธานก็จะรู้ว่าพูดได้ในที่ผมคณะกรรมการใช่ไหมครับจบแล้วผมไม่ให้คุณพูดแล้วนะนะเข้าสู่วาระการประชุมต่อไปครับเชิญไปวาระที่ 3.1 นะครับพอแล้วครับประธานคะถ้าจะพูดเรื่องอะไรฮะท่านประธานผมไปบูรณิติรันกรรมการผมก็พูดเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนี่แหละนะแล้วก็พูดไปแล้วแต่ว่าพอดีตอนนั้นท่านพูดถูกร้องแล้วก็เข้ามาสู่ในระเบียบวาระการประชุมนี้ท่านไม่ได้อยู่ผมก็ขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวนะฮะบอกว่าท่านชวนเนี่ยท่านประธานชวนเนี่ยท่านถูกร้องมาในวาระที่ 4.19 นะฮะกับวาระที่ 4.40 นะฮะขอตรวจสอบท่านชวนในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2วาระนะฮะผมก็เรียนให้ท่านประธานชวนในฐานะที่ท่านมาอยู่แล้วว่าท่านอยู่ในการพิจารณาของกรรมธิการชุดนี้ด้วยนะครับกำลังตรวจสอบท่านครับขอบคุณครับก็สู่วาระต่อไปนะครับท่านประธานคะ 4.3 ท่านประธานคะท่านประธานคะนายสมหมายท่านประธานคะขอให้ตรวจสอบสำนักงานสารสนเทศอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับสร้างหลักฐานการจ่ายค่าอาหารเป็นเท็จท่านประธานคะท่านอย่าแกล้งไม่ได้ยินสิคะสุขให้กับประชาชนท่านประธานคะโดยไม่มีการจัดอบรมท่านประธานคะครับมีท่านนิรันดร์ท่านประธานคะการนะครับและนายไพศาลนะฮะท่านประธานคะเป็นผู้ประมูลเรื่องขอเชิญท่านท่านประธานคะนิรันดร์ครับท่านประธานติกรบกับผมนิรันดร์นำรัตรองประธานท่านประธานครับนายสมหมายชาววันจันทึกซึ่งเป็นผู้ร้องในเรื่องนี้ร้องกล่าวหาว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้งอำเภอแล้วสาธารณสุขตำบลทุกตำบลร่วมกันมีการทุจริตค่าใช้จ่าย
ป็นค่าอาหารกลางวันและสร้างหลักฐานเท็จใบสำคัญเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่เดินทางไปศึกษาดูงานมีการสัมมนาเพราะนั้นเรื่องนี้ในข้อเท็จจริงผมในฐานะผู้ประมวลสถานการณ์คิดว่าขอเชิญท่านผู้รองมาชี้แจงเพราะรายละเอียดเยอะครับครับมตินี้นะฮะท่านกรรมการนิรันดร์ผู้รับผิดชอบนะครับขอมติว่าขอให้เชิญนายสมหมายนะครับนะฮะผู้ร้องนะฮะมาให้แถลงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการก่อนเพื่อที่จะได้พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่อไปถูกไหมครับผมหนีตรงไหนไม่หนีผมไม่เคยหนีเลยในชีวิตผมไม่เคยหนีใครแล้วผมเสียหายท่านประธานถอนก่อนไม่ถอนหรอกข้อที่จริงเดี๋ยวท่านก็เข้าไปร้องเรียนอย่างนั้นผมก็ฟ้องคดีของท่านตลอดเวลาถ้าท่านพฤติกรรมอย่างเนี้ยท่านบอกสมเป็นประธานหรือไม่ใช่ไหมคุณอิทธิพรคุณไปเดี๋ยวก็เจอกันที่ศาลตลอดเวลาตอนแก่ไม่ต้องทำอะไรไม่กระเท้าเข้าขึ้นศาลติดคุกกันตลอดนะพระพูดกันอย่างเนี้ยนะพูดอะไรรักษาคำพูดรักษาความเป็นประธานกรรมการด้วยเป็นส.ส.กรุงเทพคุณก็ไปยุ่งกับการเรื่องเขายังขอบคุณผมอยู่เลยแล้วผมหนีตรงไหนนะถ้าประธานถอนก่อนไม่ถอนก็ผมก็ไม่ยอมท่านประธานเป็นผู้ใหญ่ถ้าประธานอายุแก่แล้วเนี่ยท่านประธานต้องรักษาคำพูดท่านบอกว่าหนีเนี่ยก็เขาบอกว่าหนีอ้าวคุณท่านผมบอกผมท่านเคยหนีผมอ่ะหนีอะไรโอ้นะหนีเวลาสัมภาษณ์ทีวีหนีผมคุณให้สัมภาษณ์รายการอะไรเจาะลึกตัวไทยนะคุณทำหน้าที่ประธานกรรมการถามผมคุณเสรีคุณต้องยึดจากว่าคุณเป็นประธานกรรมการอยู่กับประธานผมก็ได้แล้วคุณมาพูดกับกรรมการว่าหนีได้ไงหยุดแล้วคุณอิทธิพรพูดต่อไม่ได้ถ้าคุณคุณอิทธิพรพูดต่อเดี๋ยวคุณอิทธิพรนะคุณไปบูนให้คุณอิทธิพรก่อนประธานต้องถอนคำพูดก่อนผมเสียหายครับคุณไปบูนขอบคุณครับท่านประธานผมไปบูรณิติตะวันกรรมธิการผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานท่านประธานได้กล่าวเมื่อกี้โทษผมใช้สิทธิ์พลาดพิงด้วยท่านบอกว่าท่านสสศิระไม่ได้อยู่ในเขตสสเขตนะภูเก็ตนะฮะผมก็เสียหายแล้วครับเพราะว่าผมเป็นสสบัญชีรายชื่อการเป็นสสในท่านประธานในรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนะครับมันไม่ได้ว่าไปเป็นเหมือนตำรวจที่โรงพักอย่างที่ท่านคุ้นชินนะฮะดังนั้นการเป็นสสนี่จะไปไหนก็ได้นะฮะในประเทศไทยอ่ะนะฮะแล้วเขตการรับผิดชอบการดูแลทุกสุขของประชาชนนั้นในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยมันไม่มีแบ่งเขตหรอกครับผมต้องพูดเพราะว่าผมเป็นสสบัญชีรายชื่อถ้างั้นผมก็จะไปอยู่ตรงไหนฮะนะถ้าจากคำพูดของท่านก็ขออนุญาตประท้วงท่านด้วยแล้วก็ใช้สิทธิ์พลาดพิงครับครับก็แค่นั้นยังไงผมก็งวนหน้าไม่รักษาคลิปมาเปิดให้ดูไม่รักษาคำพูดเลยผมหนีตรงไหนอ่าอีกทีก่อนตีตรงไหนผมก็ต้องถอนออกประธานจนบอดหัวเลยแหละเอาละเอาละนะอีกทีก่อนเชิญเรียนท่านประธานกรรมธิการนะครับเนี่ยครับท่านผมว่าต้องถอนก่อนครับก่อนที่ดำเนินการต่อครับอีกทีก่อนเชิญครับท่านประธานต้องถอนก่อนครับท่านประธานต้องถอนก่อนผมอยู่ให้คุณหยุดพูดแล้วนะครับคุณอีกทีก่อนที่แจ้งข้อที่จริงในพื้นที่และที่คุณมาร้องที่เนี่ยนะเพราะอะไรครับอื่นผมจะพูดอย่างนี้นะครับผมท่านประธานถ้าไม่ให้เกียรติผมก็ไม่ให้เกียรติท่านประธานไม่เป็นไรเอาท่านต้องถอนก่อนผมไม่เคยหนีใครนั่นน่ะละให้เขาพูดให้คนกลางเขาพูดไม่ได้ครับเสียงผมดังท่านประธานเขาจะได้บันทึกพูดเข้าไปจะได้บันทึกไว้คุณเปิดไมค์ด้วยผมเป็นไก่นานะครับแต่ผมยินดีที่ได้มานั่งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็ด้วยความคาดหวังกับทุกท่านเนี่ยครับที่มานั่งอยู่ตรงนี้ผมมีความคาดหวังนะแต่พอมาเห็นเนี่ยลักษณะอย่างนี้อย่าลืมว่าผมดูข่าวทุกวันนะครับเช้าขึ้นมาผมดูข่าวคุณศิระเป็นครูผมนะคุณศิระนะนั้นขออนุญาตที่ชื่อคุณนะนะครับคุณเป็นครูผมนะผมฟังทุกคุณทุกวันนะครับที่คุณมาว่าผมไม่ใช่เพื่อนเล่นเนี่ยผมผิดหวังในตัวคุณมากคุณในฐานะเป็นผู้ทรงเกียรติคุณจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรไม่จะพูดไม่ตอนนี้วาระอะไรครับวาระอะไรครับผมพูดเรื่องนี้ท่านประธานเดี๋ยวให้เขาพูดแล้วค่อยคุยกับคุณท่านประธานทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
เอาคนไปนอกมาปล่อยคนนี้ต้องพูดถ้าอย่างนั้นผมว่ายุติพักการประชุมก่อนดีกว่าถ้าอย่างนี้ถ้าประธานปล่อยคนนอกมาว่ากันมีการบรรยากาศอย่างนี้ผมว่าผมไม่น่าอยู่นะครับถ้าผมอยู่แล้วมันจะวุ่นวายไปมากกว่านี้ท่านประธานค่ะดิฉันขอประท้วงค่ะครับขออนุญาตลาท่านประธานค่ะเดี๋ยวให้เขาสรุปก่อนนะครับขออนุญาตลาท่านประธานแล้วก็กรรมาธิการท่านประธานค่ะนะครับว่าเดี๋ยวผมจะต้องกลับภูเก็ตท่านประธานค่ะคุณท่านประธานชัยครับท่านประธานค่ะดิฉันขอประท้วงค่ะคุณประเดิมชัยนะคุณประเดิมชัยสรุปครับขออนุญาต